งานประเทศการยางแห่งประเทศไทยตลอด3เดือนนะครับที่ผ่านมาผมในนามเครือข่ายสถาบันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีผู้ที่เกี่ยวข้องท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตลอดถึงผู้ว่าการยางบอร์ดการยางทุกท่านนะครับที่ช่วยผลักดันให้ราคายางนะครับทะลุไปถึง90กว่าบาทนะครับซึ่งพวกผมได้อยู่นี่อยู่ถึงรัฐบาลท่านนี่นะครับนะครับท่านต้องทำมาดูทางอย่างนี้แล้วท่านจะต้องสู้ต่อไปนะครับท่านไม่ต้องไปวางประเภทรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆขี่ไม่ได้แล้วนะครับสตาร์ทมารู้ครับว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์แต่ขี่ไม่ได้แล้วครับท่านจำเดินหน้าไปนะครับท่านทางถูกต้องแล้วครับทีนี้มาเรื่องที่จะต้องขอท่านนะครับมีเวลานิดหน่อยนะครับเรื่องโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารานี้โครงการ1ล้านนะครับท่านหมดภาระหมดอายุไปตั้งแต่วันที่31มีนาคมนะครับปีนี้ซึ่งใช่ครับซึ่งท่านจะต้องไปพิจารณาในคณะกรรมการไม่ทันแล้วนะครับปีนี้ต้องไปในคณะรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้เราได้ยื่นเพื่อการระดับประเทศยื่นไปท่านวันที่19มีนาที่ผ่านมาที่ท่านไปจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ประธานเครือข่ายของทีรายเขาที่เป็นตัวแทนนะครับในโผล่ท่านได้ต่ออายุตรงนี้ด้วยครับโอเคร้อยละ1บาทท่านครับตอนนี้ขึ้นเป็น6บาทเราก็รอเอา6บาทแล้วตอนนี้ที่นี่สถาบันเก่งครับเพราะฉะนั้นท่านต้องทำให้ได้ให้สถาบันได้อยู่ได้นะครับฝากความสามารถตรงนี้ไว้แต่ท่านผมรู้ว่าท่านต้องทำได้ครับโครงการที่2นะครับโครงการใช้งานใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐท่านครับเรื่องนี้การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็ประมาทท่านว่ายางไม่มีใบราคามันขึ้นต่อไปเนี่ยท่านจะต้องเอายางเนี่ยเข้ากระบวนการผลิตนะครับยางที่ส่งมาก็คือปกติราคาขึ้นอยู่แล้วพอเข้ากระบวนการผลิตราคามันจะติดตัวขึ้นไปอีกเพราะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ก็คงว่าท่านไม่ได้ต่อไปนะครับอันที่3นะครับเรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญพวกผมก็ยื่นมาหลายที่แล้วนะครับซึ่งเป็นวาระกรรมการท่านครับสากลเนี่ยประกอบด้วย67สากลประเภท67ประเภทสากลการยางเราเนี่ยมหาประธานลำบากครับประธานชาวบ้านเพราะฉะนั้นสากลของทรัพย์เนี่ยเขาจบเป็นครูเป็นผอ.โรงเรียนโรงพยาบาลอยู่เรื่องนี้มากมายเขาเป็นประธานได้ครับแต่พวกเรานี่กว่าจะเขาโตไปเรื่องก็ท่านดังเข้าไปแล้วการหยุดเป็นทีคนที่มีความรู้ความสามารถต้องหยุดชะงักหนึ่งปีครับท่านที่ธุรกิจมันก็ไปไม่ได้นะเพราะคนที่มีความรู้ความสามารถมันน้อยครับธุรกิจของยางเนี่ยเพราะนั้นฝากท่านไปด้วยวันนี้นะครับบอกว่า2ปีเลือกไป2ปีเลือกไปแบบนี้เลือกแล้วนะครับไม่ต้องให้หยุดคุณเก่งๆจะหยุดทำไมผมไม่เข้าใจเลยนะอย่างตัวเนี้ยต้องเอาคนเก่งหยุดแค่1ปีเอาใครก็ไม่รู้มาทำตามเป็นไม่เป็นก็ไม่รู้ขาดคนหยุดไปไหนไม่ได้ตรงนี้ทุกครั้งที่เราประชุมกันแล้วก็วิเคราะห์กันออกมาจุดประสาทอะไรข้อนี้มีตลอดแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขนะครับวันนี้ท่านต้องช่วยกันแก้ไขนะครับเพราะว่าที่สถาบันที่มานั่งกันอยู่เนี่ยเดือดร้อนจริงๆครับผู้บริหารต้องมีขาดผู้บริหารขาดเราก็เจ๊งทั้งหมดนะครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับย่านะคะลำดับเสียงสัญญาทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลงมาดูขั้นตอนในการผลิตยานะครับก็จะได้มาเพราะว่าเคยมาอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าที่ต้องเรียนการพัฒนาอย่างนี้แล้วไม่แต่ว่าก็พิเศษเรื่องสร้างอะไรให้มันดีแต่ต่อเรื่องนะครับรัฐบาลเราทำได้จริงครับที่จะยกระดับที่มาอยู่ที่ชาวชาวใต้ทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ผู้ติดของนักท่องเที่ยวอย่างเดียวเราเนี่ยต้องซื้อมาอยู่ในสุขภัณฑ์นะครับไม่ว่าเป็นของรัฐบาลหรือว่าเป็นของที่เราไปเรียนรู้ที่การพัฒนาเราเป็นประเทศมหาอำนาจของยางพาราเราคุมการผลิต 30% ของยางพาราทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยางเถื่อนเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่แค่ไปสั่งการเฉยๆว่าห้ามนำยางเถื่อนเข้ามันมีอีกหลายๆมิติที่ทางรัฐบาลต้องช่วยกันทำไม่ใช่แค่กระทรวงเกษตรอย่างเดียวไม่ใช่ว่าแค่กระทรวงการคลังที่โดยกรมศุลกากรเป็นผู้ควบคุมการนำเข้าหรือว่าเป็นฝ่ายความมั่นคงทางสถาบันทหารเองก็มีส่วนช่วยในการที่จะสกัดยางเถื่อนที่จะเข้ามานะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีประมาณ150รถบรรทุก
จะเข้ามาทางด่านสังขละพอเข้าไม่ได้ก็ไปที่แม่สอดแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถส่งสัญญาณไปให้ทั่วโลกทราบว่าไม่มียางเถื่อนมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการให้ความมั่นใจว่าจำนวนซัพพลายที่อยู่ตลาดเนี่ยจะน้อยลงไปพอจำนวนซัพพลายน้อยลงไปแน่นอนครับราคายางขึ้นนะครับแต่ของพวกนี้คนที่อยากทำผิดกฎทั้งหลายก็ยังอยากจะมีอยู่เราก็ต้องทำงานกันอย่างเข้มงวดและต่อไปนะครับก็จะพยายามทำให้ราคายางดีต่อไปครับขอบคุณครับค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเป็นอย่างสูงค่ะค่ะมีพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นๆที่จะนำเสนอกับท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมไหมคะวันนี้ท่านเดินทางมารับฟังพี่น้องถึงพื้นที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงเลยค่ะค่ะพี่น้องท่านใดจะพูดคุยกับท่านนายกต่อค่ะกราบเรียนท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านสสพิมพ์วัฒนาวิจัยคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับผมแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนคนอำเภอสุขสันต์ทุกท่านกับผมนายสุธิพันธุ์นะวันนี้ไม่ขออนุญาตเอ่ยตำแหน่งใดๆนะครับแต่มาด้วยเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอขนอมสีชนดอนสักเกาะสมุยเรื่องของการเปลี่ยนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้นะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันว่ากำลังอยู่ในขั้นเตรียมการประกาศแต่ว่าในพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยยังมีในส่วนของพื้นที่ที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีสปป. 4401อยู่ในมือแต่ว่าโดนทางเจ้าหน้าที่สำนักอุทยานบอกว่าอยู่ในแผนประกาศของอุทยานรวมถึงพื้นที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินนส. 3ก.ในหลายพื้นที่นะครับหลายแปลงที่อุทยานประกาศทับแล้วก็ด้วยความรู้สึกส่วนนั้นของพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนก็เลยเกิดการรวมตัวกันเพื่อจะทำประชาพิจารณ์โดยเฉพาะเรื่องของการที่กรมอุทยานเองก็ไม่เคยชี้แจงในพื้นที่แผนประกาศว่าประกาศด้วยเหตุผลอย่างไรแบบไหนรวมถึงแผนที่ที่บอกว่ามีอยู่ก่อนประกาศได้ประมาณ 190,000 กว่าไร่แล้วก็ลดลงมาประมาณ 70,000 กว่าไร่เหลืออยู่ประมาณ 120,000 แต่พวกเราก็ไม่เคยเห็นแผนที่ในส่วนที่เหลือว่าอุทยานประกาศเนี่ยเฉพาะในพื้นที่ส่วนนั้นจุดนั้นจุดนี้โดยที่ไม่ผักท้อนไม่ทราบปัญหาพี่น้องชาวสวนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในแผนประกาศที่อยู่ในโซนที่เป็นพื้นที่ทางทะเลพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่เป็นแหล่งธรรมาภิบาลของพี่น้องประชาชนนะครับก็อันนี้ก็ผมอยากพอดีผมมีหนังสือเป็นเอกสารที่ยื่นไปแล้วนะครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็ถือว่าวันนี้นะคะเสร็จสิ้นนะคะสำหรับเกษตรกรที่ได้มาปะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอสิชนนะคะท่านค่ะ 30% ขอเรียนเชิญท่านมาพิพากษาก่อน 30% ไหมนี่นะคะขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นอย่างสูงค่ะ14:20 นะคะก็ตามกำหนดการที่วางไว้เลยค่ะว่าท่านจะเสร็จสิ้นภารกิจจากจุดนี้นะคะเพื่อที่จะเดินทางไปยังวัดเจดีย์ไอ้ไข่ในพื้นที่ของตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีการพูดคุยกันค่ะระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านบรรจงกิจบุญโชติประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัดนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรมาบอกกล่าวความเป็นอยู่ความต้องการแล้วก็เสนอปัญหาต่างๆค่ะรวมไปถึงอีกท่านนึงนะคะที่มีการพูดคุยถึงเรื่องราวปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็น
คุณสุทธิพันธ์นุรักษ์นั่นเองนะคะ